สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับอัพิสอดนี้นะคะยังอยู่ที่ซ่อนรักชายาลับนะคะเราก็ ไปเรื่อยๆเนาะดูตามบทละครแล้วก็มีตัวละครไหนหน่าสนใจหวานก็จะหยิบมาพูดในรา,ายละเอียดนะคะอย่างในอพิโซนนี้เราไปรู้จักนะคะแม่นางเหรียญรุ่ยหลานกันค่ะแม่นางเหรียญรุ่ยหลานนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเอกของพวกเรานะคะแล้วนางก็เป็นตัวเต็งเลยเป็นคู่มั่นคู่หมายนะคะที่จะต้องแต่งงานด้วยมาเป็นชายาอ๋องนะคะเป็นชายาของไหวหอย่างอ๋องนั่นเองะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่เนื้อคู่กันนะคะโชคชะตาก็ไม่สามารถจะทําให้ จบกันได้เพราะว่าพระเอกต้องคู่กับนางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะก็คือคู่กับนางโจรค่ะก็หัวหน้าโจรกันเลยทีเดียวสําหรับลู่หวนนะคะทัศนคติของหลิวเมียนถังในตอนนี้ที่มีกับพระเอกของพวกเรานั้นเปลี่ยนไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะเพราะว่าความทรงจําของนางหายไปแล้วนางก็แบบมีความฝังอกฝังใจว่าฉุยจิ๋วคนเนี้ยโดยฉุยสิงโจพเพศของพวกเรานั้นเป็นสามีที่แท้จริงของนางนะคะนางก็เลยต้องการจะอยู่เคียงข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนทางด้านของพระเอกของพเรานั้นรู้อยู่เต็มอ,อกว่าผู้หญิงนะคะคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเมียของเขาเลยแล้วก็แบบเออตัวเองก็สร้างเรื่องราวโกโหกหลิวเหมียนถังมาเรื่อยๆแต่ว่าพอเห็นถึงความฉลาดนะคะแล้วของหลิวเหมียนถังของพวกเราแล้วก็ความต้องการที่จะอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้ทําเพื่อเขามากมายขนาดนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกแบบเปลี่ยนทัศนคติไปเรื่อยๆเพราะว่าการได้ภรรยาแบบหลิวเหมียนถังนี้เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตนะคะเขาก็ค่อย ที่จะตระหนักณจุดนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่พวกเราได้คุยกันมาในหลายคลิปแล้วนะคะว่าในช่วงแรกเนี่ยคือด้วยความที่พระเอกของพวกเรานั้นมีฐานันดรน,นะคะมีความสูงสักตั้งแต่ชาติกำเนิดเพราะฉะนั้นความเหมาะสมมันก็จะมาก่อนคำว่าหัวใจนะคะก็สิ่งที่เป็นหัวใจนั้นไม่สามารถจะมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือผู้หญิงที่จะต้องรับมาเป็นชายาององนั้นไม่สามารถจะเป็นผู้หญิงที่มีภูมิหลังต่าต้อยอย่างหลิวเหมียนถังได้นั่นเองค่ะ ก็เลยตอนแรกเนาะก็ค <o> ิดว่าเดี๋ยวเอามาเป็นชายาลองละกันแต่ว่าพออ้อมๆถามๆหลิวเหมียนถังแล้วก็ได้คําตอบเหมือนเดิมก็คือถึงแม้ว่าข้านั้นจะยากโจนอะไรเงี้ยเป็นคนธรรมดาแต่ข้าก็ไม่มีทางที่จะไปเป็นเมียน้อยนะคะไปเป็นชายาลองไปเป็นเมียน้อยอะไรแบบเนี้ยจะทำไม่ได้เด็ดขาดนะคะณจุดนี้ก็เลยทําให้พระเอกของพวเราก็ต้อง ยอมปล่อยมือถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ไม่ต้องการไม่เต็มใจเลยที่จะปล่อยมือนะคะแล้วก็ยังมีความหวงก้างอยู่ตลอดเวลาขิงทุกคนที่ที่จะมาเป็นแบบคู่ครองของหลิวเมียนถางที่จะมาแบบหาผู้ชายมาดูแลหลิวเมียนถางอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้สักคนเลยนะคะเอาล่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวแต่ว่าถามว่าพระเอกของพวกเรายังต้องแต่งงานอยู่ไหมก็ยังต้องแต่งอยู่นะคะก็เลยอ่ะเหลืออีก15วันทางด้านของแม่นางเหรียญรุ่ยหลานก็จะออกจาก การไว้ทุกแล้วนะคะก็เลยอาจจะต้องแต่งงานแล้วค่ะทีนี้มาดูที่แม่นางเหรียญกันบ้างนะคะแม่นางเหรียญเนี่ยนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานะคะแล้วกออ็แน่นอนว่าเหลือล่มในน้องทองมันจะไปไหนนะคะก็เลยเป็นอะไรที่โอ้โหตระก,กูลไหวหยางอ๋องก็มีความลุ้งโลดลุ่งเรืองนะคะก็เลยตระก,กูลเหรียญก็ต้องการจะให้ลูกสาวเข้ามาดองด้วยอย่างแท้จริงเลยแล้วก็ทางด้านไหวหยางอ๋องมีกองกําลังทหารที่จงรักพักดีอยู่เป็นกองใหญ่แล้วก็มีความเข้ม แข็งมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเวลาส่วนใหญ่แล้วนะคะทางด้านของพระเอกเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ค่ายทหารแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาที่จวนสักเท่าไหร่แต่ถามว่ากลับมาบ้างไหมก็เขามีท่านแม่เหลืออยู่หนึ่งคนนะคะเขาก็ต้องกลับมาบ้างเพราะแม่ก็คิดถึงนั่นเองค่ะเขานั้นนะคะเห็นความสําคัญว่าท่านแม่นี่แหละเป็นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะเขาก็เลยค่อนข้างจะเชื่อฝังท่านแม่เป็นลูกชายของแม่ค่ะ ท่านแม่เองนะคะเป็นผู้ที่มีบุคลิกอ่อนโยนอ่อนแอมีความนุ่มนวลน,นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเกรงอกเกรงใจนะคะพี่สาวมากเกินไปหน่อยนั่นเองค่ะก็ณนะจุดนี้ก็เลยทําให้เกิดความลําบากขึ้นนะคะในครอบครัวของตัวเองแล้วก็ลําบากหลายหนด้วยณนะจุดนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะประเด็นกันเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็แน่นอนว่าท่านแม่ของพระเอกของพวกเรานั้นก็โอ้โหค่ะเลือกลูกสะพ้ยแล้วก็เลือกหลานตัวเองนี่แหละนะคะก็มีความใกล้ชิดมากที่สุดแล้วก็โดนเป่าห ทุกวันทุกวันเป่าหูทุกวันทุกวันนะ <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้เออเอเอหลานสาวของตัวเองนี่ความประพฤติดีเนาะแม่นางเหลี่ยนเนี่ยนะคะความประพฤติดีมีเหตุผลพุทธภัยล้ออะไรเงี้ยแล้วก็คอยอยู่เป็นเพื่อนนางด้วยเพราะฉะนั้นการหา การหาเมียของพระเอกนี้ก็คือหามาอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแม่เขานั่นเองเพราะว่าเขาต้องออกไปทํางานแล้วก็บางทีไปอยู่ค่ายทหารนาน,านๆอะไรแบบนี้นะคะก็สําหรับตัวของออแม่นางเหรียญรุ่ยหลานแล้วจริงๆนางเป็นคนที่นิสัยน่ารักนะเ,นเพื่อนๆเพียงแต่ว่าจุดที่เป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดแล้วก็ข้อเสียเดียวของนางก็คือนางมีแม่ผิดนั่นเองค่ะแม่เป็นผู้ที่มีความผิดความคิดที่ไม่ดีนะคะแม่เป็นคนมีความ ทะเยอทะยานมีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปแต่ว่าในส่วนลึกๆแล้วในความเป็นในความเป็นเหรียญลุยหลานแล้วเนี่ยนางนางเป็นคนที่นิสัยน่ารักทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องโอนอ่อนตามความคิดของแม่ตลอดเวลาค่ะอันนี้คือข้อเสียนะคะทีนี้ทางด้านของชุยสิงโจอเองนะคะในการที่จะแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคนนี้เขาก็ปล่อยไปตามน้ําค่ะประมาณว่าปล่อยมันไปเธอเออเหมาะสมใช่ไหมแม่ชอบงั้นก็งั้นก็แต่งนะคะเพราะว่าเขาก็เห็นตัว อย่างมาจากพ่อของเขาค่ะพ่อนะคะท่านไหวอย่างองคนก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่โอ้โหมีความเจ้าชู้เช่นเดียวกันก็มีหลายเมียนะคะแต่ว่ามันก็มีมยังไงดีเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะประเด็นในตอนที่พูดถึงลูกคน,นอื่นๆของท่านของท่านอดีตนะคะไหวอย่างอองพูดเท่ากันนะคะเพราะมันก็มีเรื่องราวที่สืบต่อมาเช่นเดียวกันทีนี้พระเอกของอเราต้องการจะแบบจะคิดเข้าข้าง เหตุผลหาเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวเขาก็รับหลิวเมียนถังเข้ามาในจวนเขาให้ได้เพราะว่าแต่ก่อนพ่อเขาก็มีตั้งหลายเมียอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าในตอนแรกเขาจะไม่ชอบเลยเช่นเดียวกันนะคะที่ที่ท่านพ่อของเขามีความเจ้าชู้แต่ว่าพอมาถึงนัดจุดหนึ่งนะคะเขาก็อยากจะแบบมีความเห็นแก่ตัวว่าเดี๋ยวจะต้องเอาหลิวเมียนถังเข้ามาอยู่ใกล้ๆเขาอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ความพิเศษนะคะของความเป็นฉุยสิงโจนะคะหรือว่าพระเอกของเรื่องนี้ก็คือถึงแม้ว่าเขานั้นจะรักแม่เขามากเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะในในจุดที่ ที่เขาแบบจะโอนอ่อนผ่อนตามท่านแม่นะคะมันก็มีลิมิตเช่นเดียวกันนะคะอย่างพวกเราจะได้เห็นเห็นทรงละในเรื่องของการที่ญาติญาติของท่านแม่เนี่ยเข้ามาเพื่อจะขอตําแหน่งนะคะโดยเฉพาะตระกูลเหรียญอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้เห็นท่งแล้วนะปกติแล้วลูกก็จะทําตามที่แม่บอกนี่แหละแม่ก็จะบอกว่าเออเนี่ยท่านนามาบอกว่าเลื่อนตําแหน่งหน่อยอะไรนู่นนี่ให้กับหลานคนน้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกลูกชายไปแล้วปกติลูกชายก็ไม่ค่อยจะขัดใจแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะถึงจุดที่ เป็นขีดจำกัดของเขาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าผลงานไม่มีความสามารถไม่ปรากฏแต่ว่ามาขอเลื่อนขั้นปีละขั้น2ขั้นสามขั้นอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็โดนนะคะเดี๋ยวก็โดนไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะ นี่มาพูดถ <inaudible> <fashionable fått> <reputation> so so the ึงนะคะกลับมาที่แม่นางเหรียญกันต่อค่ะนางนั้นนะคะคือขอแค่แบบเอาอกเอาใจทุกคนในตระกูลเนี้ยในในจระโนไหวอย่างอ่องได้นางทําหมดเลยนะคะไม่ว่าจะการมาอยู่เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนดูแลทางด้านท่านแม่ของพระเอกเนี่ยนางก็มาค่ะแล้วก็มักจะมีท่านแม่ของนางมาด้วยเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะคะแม่ของแม่นางเหรียญกับทางด้านของแม่ของพระเอกเนี่ยค่ะเป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะคะเอาล่ะทีนี้พอ รู้นะคะว่า ทางด้านของพระเอกนั้นได้เลี้ยงผู้หญิงไว้ที่ตำบลหลิงฉวนนะคะทางด้านของแม่นางเหลียนเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบคือคือในใจก็มีความคลุกกุ่นเพราะว่าใครๆก็ผู้หญิงเนาะก็อยากจะให้ผู้ชายนั้นรักตัวเองคนเดียวแต่ด้วยความที่ก็เข้าใจว่าโอ้ตำแหน่งใหญ่โตขนาดนี้ในอนาคตมันก็คงหลีกเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องรับชายาลองรับอนุขเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอดีตของไหวอย่างอองผู้เท่าก็ทํามาเป็นตัวอย่างอยู่นะคะก็เลยมีน้ําใจค่ะ พอพอเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเหอเจิ้นนะคะตัวเองก็เลยเห็นไหมเห็นไหมว่า,เ,าเหรียญรุ่ยหลานนั้นก็ไปหาเหอเจิ้นจนถึงตำบลหลิงเฉวนด้วยตัวของนางเองเลยนะคะแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็มีทัศนคติที่อ่อนโยนแล้วก็บอกได้ว่านี่นะเดี๋ยวแบบเออแบบไหวอย่างอ๋องเองก็ต้องมีชายารองเจ้าสนใจจะมาเป็นชายารองร่วมกันนะคะดูแลปณิบัติท่านไหวอย่างอ๋องกับข้าหรือเปล่าก็คือแบบนางก็ไปแสดงความมีน้ำใจอะไรแบบนี้ถึง แม้ว่าแม่ของนางจะจัดซุ้มสอนมาอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวเอามาเป็นพวกเราก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมามีลูกก่อนเราหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกนางต้องจัดการแน่ๆก็คือมันเป็นเป็นไป,นปนตามปกติเนาะของจีนสมัยก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เดินเดินเกมแบบอืมถ้าเกิดผู้ชายชอบอะไรนางก็โอเคไปหมดเลยนี่ก็คือลักษณะของเหรียญรุ่ยหลานนะคะลูกพี่ลูกน้องของพระเอกของพวกเราเนี่ยแหละค่ะ ต้องการนะคะคือนางต้องการจะเอาชนะใจทางด้านของครอบครัวของวอยัยหยางอ๋องให้ทุกคนเห็นว่านางเป็นคนใจกว้างเป็นคนเหมาะสมที่จะเป็นชายาของวัยอย่างอองนั่นแหละนะคะทีนี้นางก็ถึงกับเอาเทียบเชิญเลยนะคะงานเลี้ยงคือเหล่าบรรดาลูกขุนนางที่จัดงานเลี้ยงก,กันก็จะเป็นงานเลี้ยงน้ําชาพูดคุยหวัวเราะกิ๊กกันนะคะนี่แหละก็เอาเทียบเชิญมาให้เิดเจนด้วยแต่ก็อย่างที่บอกพอเกิดได้เห็นท่าทีของทางฉุยสิงโจ ซึ่งเป็นพี่ชายของนางแล้วก็เป็นคนที่นางจะแต่งงานด้วยบอกแล้วว่าเอ้ยไม่นะเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะรับชายาลองเพราะฉะนั้นพอบอกว่าไม่รับชายาลองคําว่าเหอเจิ้นก็ถูกตัดออกไปเลยเกยททำให้เหรียญลุยหลานนัน,นะคะไม่สนใจใยดีเหอเจิ้นอีกเลยนะคะก็คือ,ก,คอก็คือไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนะ,ะเห็นเห็นเห็น,หนถึงความอยู่เป็นของนางมากคือนางนั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์นะคะแล้วก็ ออสำหรับแม่นางเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะนางเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของของลูกพี่ลูกน้องของนางเสมอนะคะของพระเอกเนี่ยค่ะนอกจากนี้นางก็ยังมีไอเดียความคิดที่ดีกว่าแม่ด้วยเพียงแต่ว่านะคะคนางไม่สามารถจะ จะเออจะเอาความคิดของนางนั้นมาชนะแม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างจุดเนี่ยที่เราจะเห็นอย่างได้ชัดในตอนนี้ที่เราดูละครอยู่นะคะก็คือทางด้านของท่านไหวอย่างอ่องนั้นจะต้องไปเออไปออกรบนะคะตามราชโองการที่ได้รับมาโดยตรงจากนู่นเลยค่ะทางด้านวังหลวงนั้นส่งคนเอามาให้นะคะซึ่งณจุดนี้ตัวของตัวของเหรียญลุยหลานเองเนี่ยก็อยากจะแต่งงานนะอยากจะแต่งก่อนเลยแต่งก่อนแล้วก็ค่อยไปออกรบอะไรแบบนี้แต่ทางด้านของแม่ค่ะก็พยายาม มาพูดหวานล้อมนะคะก็แม่ด้วยอะไรด้วยพ่อด้วยแล้วก็แบบพูดถึงผลประโยชน์ของตระกูลเหรียญด้วยนะคะก็เลยทําให้นางก็ต้องยอมแพ้นะคะเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของแม่ของนางนั่นเองค่ะก็โอ๋นะจุดนี้นะคะแต่ว่าถามว่านางจะยอมไปตลอดทั้งเรื่องไหมในนิยายไหมนะคะเพื่อนๆในนิยายเนี่ยนางมีความแบบ จนถึงจุดขีดสุดแล้วอะค่ะในตอนที่พระเอกกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าพระเอกนั้นในตอนที่กลับมาจากการสู้รบเนี่ยชนะได้รับเกียรติมากมายนะคะแต่ว่าเขาก็กําลังแบบจะแต่งแบบโอ้ใหญ่โตเลยรับชายาอ๋องก็คือหลิวเมียนถังค่ะทางด้านของตระกูลเหรียญน,นะคะอยากจะเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยคืออยากจะดองด้วยมากเลยนะคะประมาณว่าพยายามจะเสนอตัวว่าอุ้ยกลับแล้วเหรออะไรงเงี้ก็มาแต่งงานกันเหมือนเดิมเถอะอะไรแบบนี้แต่แน่นอนว่าก็เป็นความสัใจของคน คนอ่านนิยายหรือว่าคนดูละครหวันว่าฉากนี้ต้องมีนะคะที่ตระกูลเหลี่ยนนั้นก็หน้าด้านมาขอให้รักษาแบบ สัญญาของการแต่งงานอะไรแบบนี้แต่ว่าไหวอย่างอ่องไม่มีทางที่จะแต่งกับทางด้านของเหรียญเหรียญลุยหลานซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วนะคะถึงแม้ว่าทางนี้จะยื่นข้อเสนอว่าก็คือด้วยด้วยฐานนะที่สูงส่งกว่าเนี่ยก็คือแต่งทางตระกูลเหลียงขึ้นมาเป็นชายาเอกได้ไหมแล้วก็ชายาลองให้หลิวเมียนทั้งหลิวเมียนทังเซโนนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมเขียนใบหย่าค่ะนางเอกของเราเขียนใบหย่าเก่งมากนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นพระเอกเราถึงกับแบบโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าช็อตฟิล สุดๆเลยนะคะคือพระเอกก็อารมณ์ประมาณว่าค้าหล่อค้าเลิศค้าเก่งขนาดนี้แต่ว่าใบหยาเนี่ยออกมาจากหลิวเมียนถังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมานับกันว่ามีกี่ครั้งที่เขาเผาบ้างฉีกบ้างใบหยาอะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะคะ ก็เอาเป็นว่าในที่สุดแล้วนะคะตัวของแม่นางเหรียญเนี่ยค่ะก็มีคนที่แอบรักเขาอยู่ก็คือพี่ชายห้านะคะคนที่นั่งรถเข็นอยู่นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวก็จะลงเอยกับคนนี้นะคะแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่ซับซ้อนอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ที่แบบคนพิการนางก็ไม่ได้อยากจะแต่งด้วยรวมทั้งตระกูลเหรียญก็ไม่ได้อยากจะมาแบบมาดองด้วยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนางตัดสินใจค่ะที่จะแต่งงานกับ กับทางด้านของพี่ห้าของชุยวสิงโจนะคะเพราะว่าพวกเขาได้คุยกันเพื่อนๆค่ะคุยกันแล้วก็ได้ได้แบบรู้ถึงแผนการนะคะมีแผนการนู่นนี่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ตอนถึงช่วงฉากนั้นนะคะเราค่อยมาเสริมในรายละเอียดจะได้ดูละครได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะก็ท่านใดที่อยากจะแบบฟังนะคะนวนิยายแบบสบายๆก็ไปฟังได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะก็เปิดวนๆอยู่แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ได้เปิดตลอดนะเพื่อนๆ ก็ไปกด Subscribe เอาไว้แล้วกันนะคะกดกระดิ่งก็ได้ค่ะเวลาที่แบบเปิด On Air นะคะเปิดเป็น Public สาธารณะก็จะได้เข้าไปฟังกันได้นะคะก็มีนิยายสนุกๆหลายๆเรื่องเลยที่อยู่ในนั้นนะคะว่างๆก็เหงาๆก็เข้าไปฟังเพลินๆน,นะคะหลับสบายค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวันลาไปกัหนนะสวัสดีค่ะ